ดราม่าก็มาหลังน็อตประกาศเซ็นยกมรดกหมื่นล้านให้ชมพู่ผู้จัดการส่วนตัวก็โพสตเป็นประเด็นให้พูดถึงกันได้ตลอดเรียกว่าฮือฮากันอีกหลังจากก่อนหน้านี้มีข่าวลือต่างๆนานาให้แฟนคลับแห่เป็นห่วงนางเอกซุปตาชมพู่อรยาเมอใหไฮโซนน็อตวิศรุตสามีงานเข้าถูกโยงเป็นสามีนางเอกมีบ้านเล็กแต่ล่าสุดพอน,น็อตออกมาประกาศเซ็นพินัยกรรมยกมรดกให้ชมพู่หมดแล้วแต่งานนี้ก็ไม่ไวยเกิดดราม่าขึ้นกลางโซเชียลจนได้ โดยมีเป็นกระแสให้โลกโซเชียลพูดถึงต่างๆนาๆนา,น,านอกจากคอมเมนต์รัวๆชื่นชมความน่ารักของน็อตท,ที่มีให้กับชมพู่ภรรยาแล้วยังมีชาวเน็ตจ,จำนวนหนึ่งที่คอมเมนต์ทำให้เกิดราม่าขึ้นมาอีกจนได้ไม่วายโยงสงสัยกันเรื่องบ้านเล็กอีกอาทิเรื่องที่เกิดขึ้นคือเรื่องจริงหรือเปล่าโดยก็มีคนไม่พอใจเข้ามาคอมเมนต์ตอบกลับเช่นกันว่าจริงไม่จริงสุดท้ายเขาก็เลือกแม่ของลูกเขาคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าน็อตบอกว่าชมพู่เก่งและฉลาดสามารถเลี้ยงลูกเขาให้ได้ ถ้าเขาไม่อยู่ในวันข้างหน้ายญิงอื่นถึงมีก็แค่ระยะหนึ่งก็ไม่ได้มีส่วนร่วมอะไรในครอบครัวเขาชมพู่ก็วางตัวดีสวยสงา่าน่ารักเป็นผู้หญิงที่เพรียบพร้อมไปทุกเรื่องหาได้ยากมากภรรยาที่เป็นคนดีขนาดนี้หงเนื้อมังกรเพราะมังกรสีโ,โรราบยกให้หงเป็นไทยเฮาแล้วขณะที่ยังมีคอมเมนต์เกิด,ดรามา่าต่างๆนานาอีกอาทิใจคนสามารถเปลี่ยนได้ตลอดเวลา ถ้ายังไม่ตายเขาก็แก้พินัยกรรมได้นะซึ่งก็มีคนออกมาตอบโต้ว,ว่าพูดเพื่ออะไรเนี่ยคนที่รักที่ชอบครอบครัวเนี้ยเขาเห็นแล้วมีความสุขจะมาพูดหาอะไรไม่ทราบงงกับคนแบบนี้ไม่ยินดีกับเขาก็ผ่านไปสิโดยชาวเน็ตก็เชียร์สาวชมพู่กันรัวๆพร้อมปรามใครคิดจะมาวุ่นวายเป็นบ้านเล็กบ้านน้อยอาทิถ้าใครคิดจะเป็นบ้านน้อยคิดหนัก คอมเมนต์ทัดมาบอกว่าตอนจบมันปังแบบนี้นี่เองคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าทุกวิกฤตมักมีโอกาสซ่อนอยู่ปังมากแม่คอมเมนต์ทัดมาบอกว่าของแท้ต้องแม่ชมเท่านั้นคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าระดับตัวแม่ต้องแบบนี้คุณธัญญาคุณเป้ยคุณหนิงคุณชมพู่สุดยอดนอกจากนั้นยังแห่ชมน็อตวิสรุตอาทิเป็นผู้ชายที่ดีมากๆเลยนะคะให้เกียรติภรรยายกย่องภรรยาหายากมากๆ ไม่ทุกคนที่โชคดีจริงๆคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าพ่อนะ่ารักที่สุดในโลกคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าพ่อก็คือพ่อเราเชื่อมั่นในตัวพ่อที่มีต่อแม่ชมพู่เป็นต้นด้านหวานเจี๊ยบผู้จัดการส่วนตัวของชมพู่อริยาก็โพส์ข่าวน็อตยกมรดกให้ชมพู่พร้อมข้อความตามนั้นคือจบฟ้ารักพ่อขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ